น้ำโทนโรงเรียนกระเทียมวิทยาหรือสีเสื้อใหม่ MC77 นะครับของคุณโดมรูปหล่อล็อก2นะครับน้ำโทนทรงชัยแว่นดำครับคือชื่อจริงตามบัตรประชาชนครับลูกหลานจากจังหวัดสุรินทร์มีครูถนัดมงคลสารครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการครับก็ฟิตซ้อมอยู่ค่ายมวยมอราชภัฏสุรินทร์ครับ47ครั้งชนะ40แพ้7ล่าสุดก็ชนะ100ปอนด์คนนี้มาครับชนะแบบเหลือเชื่อครับอย่างที่ได้เรียนไปครับ3ยกนี่หลายคนมองว่าโอ้โหไม่น่ารอดครับแต่ว่าด้วยหัวใจแล้วก็ความแข็งแกร่งก็เลยชนะไปนะครับส่วนร้อยปอนพยัคฆ์อรุณครับนายชินุชาทรงจันทร์นะครับ21ปีจากศรีสะเกษครับก็ฟิตซ้อมอยู่ที่พัทยาครับค่ายมวยสิทธิ์ยอดธงก็มีสามารถเป็นนักชกในดวงใจแน่นอนนะครับสามารถพยัคฆ์อรุณนี่จอมฝีมือเลยครับ50ครั้งชนะ30แพ้17เสมอ3ล่าสุดก็แพ้นำโทนคนนี้มาครับยก3แล้วนะครับต้องออกแล้วนะครับนำโทน MC77 กับร้อยปอนพยัคฆ์อรุณ122ครับมาดูครับพอเปิดมาปุ๊บนี่ประกบในกันเลยครับมาลุ้นบนเวทีนี่ครับนำโทนเข้าใกล้ไปแล้วบุกมาขยับดูสีหน้าแววตาเอาเรื่องเลยมาที่มาร้อยปอนแกกับใจเย็นจริงๆถอยเอาเตะยัดมาจับตัดโต้พยายามจะเบียดปล้ำในแล้วนะครับทางด้านของนำโทนซึ่งเป็นอาชีพถนัดแล้วก็มีหมัดนำมาด้วยนะครับดูแต่ว่าทางด้านของร้อยปอนเนี่ยไม่ยอมปะทะนะครับยังใช้หลักเหลี่ยมเชิงนะครับมีลูกถีบแล้วก็ออกแข้งสกัดเอาไว้เอาละครับหมัดแล้วครับตอนนี้ต่อยหมัดนำทางไปก่อนนะครับแล้วก็ปล้ำทันทีเอาละครับล็อกได้ล็อกสวยนะครับตีได้หรือเปล่านะครับทางด้านของนำโทนเอาละครับเริ่มจะเด้งตีได้สวยๆแล้วครับโอ้โหวันนี้นี่มาคีบหน้ากูโอ้โหยัดเข้าไปครับหนก่อนนี่3ยกนี่รับเยอะนะครับนำโทนแต่ว่ายกนี้นี่ลุยเลยครับประกบติดและจับหน้ากลัวด้วยครับเอาวรวัฒน์สาบชกไหนแล้วโอ้หกคะเมนไปนิดนึงออกนอกเชื่อนี่แหละครับร้อยปอนครับโอ้หลักเหลี่ยมแกดีนำโทนครับไม่สนคนที่แล้วชนะก็ชนะไปปลายยกนี้แหละครับอาศัยลูกตื้ออาศัยลูกบดลูกเบียดครับมาลูกขวางตีได้ไหมนำโทนตีได้ไหมครับขึ้นคอได้ไหมแต่ว่าร้อยปอนเหลี่ยมจับวันนี้โอ้โหเหลี่ยมจับไม่ธรรมดาครับเรียกว่าหมุนตีไปเรื่อยนะครับวงในนี่ขวางอยู่เลยทำมาทางด้านของนำโทนพยายามจะปล้ำในแต่ก็ยังตีไม่ได้โอ้แล้วก็ดูหลักเหลี่ยมเชิงไม่ปะทะนะครับดูลูกขวางลูกแทงเอาละครับทำได้ไม่ได้นี่แหละครับโอ้ยงานเหนื่อยแล้วครับอย่างนี้นำโทนต้องทำให้ยุบให้ได้ครับให้ทางด้านของร้อยปอนด์นี่ยุบให้ได้ครับยังแก้ไม่ได้นะครับนำโทนโอ้นี้ร้อยปอนด์แกเตรียมตัวมาดีครับดูครับแหมบิดนิดเดียวครับโอ้โหเหลี่ยมนี่ถือว่าจัดจ้านจริงๆนะครับเอาละครับมาดูกันยกสุดท้ายนะครับในช่วงพักยกนะครับโอ้ทีมงานของนำโทนนะครับบอกว่าต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วนะครับไม่ต้องไปปล้ำแล้วเพราะว่าเข้าไปนี่จะโดนทางด้านของร้อยปอนนี่อาศัยลูกขวางนะครับทำให้ทำอะไรไม่ถนัดเอาละครับตอนนี้สาวหมัดอย่างเดียวแล้วครับทั้งท้องทั้งหน้าอ้าวสายไปแม่ร้อยปอนวันนี้ก็สมบทพระเอกเลยอ่ะแกขวางอยู่เลยนะครับดูดิน่ามือแม่นวมแกขวางปิดหน้าปิดค้างปิดเครื่องหมดเลยอ่ะเขาไม่ต้องสนใจแล้วนะครับนำโทนต้องเนี่ยครับต้องอาศัยของหนักแล้วครับหมัดกับศอกเท่านั้นโอ้แต่ว่าวันนี้นี่แม่ต้องชื่นชมร้อยปอนเลยครับมีการทำการบ้านมาอย่างดีอ่ะครับไฟที่แล้วนี่แพ้พอลูกหมดแรงแล้วครับแล้วก็เจอจับเข้าไปนี่แก้ไม่ได้แต่วันนี้มีตั้งเนี่ยครับดูตั้งกำแพงมีขวางหน้าทำให้นำโทนนี่อึดอัดมากครับวันนี้แล้วก็ชูมือให้น้ำเงินนะครับร้อยปอนด์พยัคฆ์อรุณนะครับเป็นฝ่ายชนะนำโทน MC77 ทะลอยเลยครับวันนี้ไม่ถูกตัวจริงๆถ้ากำลังดีอีกนิดนึงนะเสริมอีกนิดผมว่าน่าสนใจตรงนี้นะครับ